สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชการวิพากรภรรยาของร็อกเกอร์เสกโลโซโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องขอวิพากษ์วิจารณ์ตามประชาชนทั่วไปเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทหรืออะไรใครจริงๆแล้วความคิดเห็นของเราคือสมรักไม่ต้องไปถามอายุมันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมใครเข้าผับได้ก็แปลว่าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วจะรู้ไหมถ้าไม่ถามมันถ้าสมรักไม่เผลอพูดซะก่อนเรื่องอายุก็แถไปเลยว่าจะรู้ไหมว่าอายุ17เข้าผับมาแล้วก็แปลว่า20ขึ้นแล้วผิดตรงไหนทางผับก็เปิดกล้องวงจรปิดว่ามีการตรวจบัตรประชาชนคนมาเที่ยวอีเด็กเข้ามาได้ยังไงถ้ามันอายุ17ถ้ามีการปลอมแปลงบัตรประชาชนถือเป็นอาญาแผ่นดินปลอมแปลงเอกสารราชการหรือไม่ก็เอาบัตรเพื่อนนั่นแหละให้เขาดูแต่คนตรวจบัตรไม่ได้สนใจอะไรหรอกเห็นเป็นบัตรแล้วก็ผ่านไปคือไม่ใช่สนามบินไงสมรักผิดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กอายุ17แต่มันมีข้อกฎหมายทางออกเยอะมากที่ไม่ต้องติดคุกถ้าเป็นอันแรกคือเด็กไม่ยินยอมอันนี้โทษหนักจำคุก 2-10 ปีปรับ 40,000 ถึง 200,000 บาทและในเคสที่เด็กยินยอมโทษก็จำคุก 2-10 ปีปรับ 4,000 ถึง 20,000 บาทแต่อย่าลืมว่าสมรักเคยทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติให้ประเทศถือเป็นความดีความชอบที่สำคัญมากที่ศาลจะรอลงอาญาความเห็นทางด้านเด็ก17เห็นผู้ปกครองบอกว่าเป็นเด็กดีอนาคตไกลแต่กลับเข้าผับตอนอายุ17ปลอมบัตรประชาชนก็มีความผิดทางอาญาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมเด็กนี่ต้องการแบล็คเมย์แน่นอนต้องการเงิน7หลัก6หลักเท่านั้นเองและมีการไปด้วยกันอย่างเฉยๆเดินเข้าโรงแรมหรืออะไรของเขาแล้วก็ขึ้นรถไปยินยอมกันทั้งหมดทุกอย่างและอยู่ดีๆคิดกันได้ไงว่าต้องไปแจ้งความคือไม่เข้าใจระวังคดีพลิกแล้วน้องจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่ตายายครอบครัวน้องพังอย่าลืมว่าทั้งผู้ชายเขาไม่ใช่คนธรรมดานักกีฬาทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกใครจะไม่ช่วยถึงไม่ช่วยจากหลักฐานที่ตำรวจต้องพิสูจน์มาเดี๋ยวก็รู้วัน2วันเด็กอะไรไม่น่าคิดสั้นไปทำร้ายครอบครัวชาวบ้านเขาก็ไม่ได้จะให้ท้ายสมรักผู้ชายมันหื่นอยู่แล้วยิ่งไปกินเหล้าที่ผับเจอผู้หญิงก็เอาหมดแต่อยากจะบอกว่านั่นคือสมัยโบราณสมัยนี้เกือบ20ปีที่ผ่านมาเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20เข้าผับผู้ชายที่จะให้ผู้หญิงไปด้วยไปต่อหรือไปนอนมันเช็คประชาชนทุกคนเลยแต่สมรักพี่แกซื้อบื้อเหลือเกินอันนี้ขอตำหนินิดนึงจากนั้นโพสต์ข้อความต่ออีกว่าคือว่าผู้ชายเอาผู้หญิงไปนอนตอนนี้เขาเช็คบัตรประชาชนกันเลยเพราะว่าโทษมันหนักเป็นอาญาแผ่นดินเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วคุณไปอยู่ไหนความคิดเห็นส่วนตัวที่จะให้เลือกข้างไหนยังไงเราก็เลือกฝ่ายชายอยู่แล้วเพราะดูจากเจตนาและอะไรคือผู้ชายมันก็หื่นตามเพศของมันแต่ผู้หญิงอายุ17ปีชั่วโมงบินสูงไม่เบาคือจะแบล็กเมย์เอาเงินเขาถึงขั้นยอมอับอายไปทั่วประเทศไม่อยากจะคิดว่าอายุ17หรือว่า47ไม่อายใครเลยเอาปี๊บคุมหัวหน่อยหรือว่าอยากดังเป็นกำลังใจให้ลูกของสมรักส่วนคุณพ่อปรับปรุงตัวเองบ้างไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเห็นผู้หญิงไม่ได้ขอตำหนิหน่อยทำไมไม่นึกถึงหน้าลูกบ้างลูกเป็นเด็กดีน่ารักทั้งนั้นสงสารเขาเพราะเรามีลูกถ้ามีปัญหาครอบครัวโด่งดังแบบนี้ซึ่งเรามีบ่อยมากคนที่เจ็บปวดคือเด็กๆกลับตัวกลับใจสังคมยังให้อภัยเลิกมัวได้แล้วแก่แล้วเข้าใจและยังโพสต์อีกว่าตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกทางพยายามเอาตัวรอดโดยไม่สนใจใครทั้งนั้นเริ่มที่ผับบ้างเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงเลยกรณีการตรวจบัตรอายุต่ำกว่า20ห้ามเข้าผับเขาไม่ได้สนใจดูบัตรประชาชนอะไรทั้งนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมดูผ่านๆไปอย่างนั้นไม่ดูด้วยซ้ำว่าหน้าใครแล้วก็ไม่ดูด้วยซ้ำว่าพศ. อะไรที่เกิดคือผ่านๆอย่างนั้นแหละเข้าเหอะเข้าไปเหอะมีเงินมีทองแล้วแดกเหล้ากับในร้านขอยกตัวอย่างเจอกับตัวเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่ฟังกี้มันมีผับข้างๆคือชื่ออะไรจำไม่ได้เพราะว่ามันนานมากแล้วและเป็นอัลไซเมอร์เราไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงนั้นแบบประมาณว่าเปรี้ยวไปหน่อยจะต้องถอยเอาผ่านให้ได้เพื่อที่จะขนเพื่อนไปเที่ยวรถคันเดียวไม่งั้นต่างคนต่างไปคนละคันก็เลยไปถอยอาพาร์ตมาแล้วขนเพื่อนไปเที่ยวกันตามความมุ่งหวังถอยรถตู้ขนเพื่อนไปเที่ยวคันเดียวเยอะไปแล้วร้านข้างๆฟังกี้ใครเกิดทันสมัยนั้นน่าจะจำชื่อได้พอดีจำไม่ได้หัวสมองเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วตรวจบัตรประชาชนไม่รู้ว่าจะตรวจไปทำอะไรเพราะอะไรอายุขนาดนี้แก่ไตห่าจะต้องตรวจบัตรทำไมขอถามเพื่อนๆด้วยว่าเขาตรวจบัตรกันทำไมคนไปก็เกิน20กันทั้งนั้นถามจริงๆไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นคนไม่พกบัตรประชาชนก็เข้าไม่ได้แต่ว่าเพื่อนที่มันเข้าไปแล้วมันแอบออกมาข้างนอกเพื่อเอาบัตรประชาชนของเพื่อนอีกคนมาให้เราแล้วก็เดินเข้าด้วยกันก็เดินผ่านคนตรวจหน้าประตู
ขอดูบัตรประชาชนก็เอาแค่นั้นไม่รู้ดูเห็นอะไรหรือเปล่าหน้าก็ไม่ใช่ถ้าจะดูอายุเท่าไหร่ไม่ใช่17แน่นอนแต่อาจจะมี14อีกครั้งดูบัตรประชาชนเสร็จเดินเข้าไปเลยบัตรใครก็ไม่รู้ก็คืออยากจะสื่อว่าเขาทำแบบหน้าที่แบบอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนหรอกใครเป็นใครดูไปเพราะว่าตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ก็แปลว่าเที่ยวได้สำเร็จจบแต่กรณีนี้มันเป็นเหตุขึ้นมาไม่ใช่ธรรมดาแล้วเด็ก17แต่งตัวทุกคนที่เดินเข้าผับตามกล้องวงจรปิดก็โชว์บัตรประชาชนของมันไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนเราหรือเปล่าและยังโพสต์อีกว่าเด็กนี่ไม่มีบัตรประชาชนด้วยแต่เอาโทรศัพท์มือถือโชว์คาดว่ายังคงถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ในมือถือแล้วเอาโชว์ให้คนตรวจประเด็นคือไอ้คนตรวจซูมโทรศัพท์ดูด้วยว่าเป็นบัตรประชาชนอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นแต่ว่าในภาพวงจรปิดมันซูมดูโทรศัพท์แบบนี้เจ้าของร้านอย่าคิดว่ารอดเขาไม่ให้ดูโทรศัพท์เขาให้ดูบัตรประชาชนคุณผิดเต็มๆอาจโดนสั่งปิดเพราะให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าผับพวกเพื่อนมาด้วยอายุพอๆกันไม่ใช่มันคนเดียว17เนี่ยหรือจะเถียงถึงขนาดซูมขนาดนั้นถ้าไปรูปบัตรประชาชนจริงได้ดูปีเกิดหรือเปล่าได้ดูหน้าหรือเปล่าว่าตรงปกไหมทำร้านชิบหายแล้วตอนนี้เพราะไม่รักษาระเบียบที่ควรจะเป็นของผับเรื่องบัตรและเรื่องเด็กต่ำกว่า20ปีแต่ถ้ารูปบัตรประชาชนนั้นพ.ศ.เกิดคือมากกว่า20ปีบรรลัยเกิดเด็ก17ปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม2ข้อหาอาญาแผ่นดินถึงจะเป็นเด็กยังคิดแผนแบบนี้เหมือนใคร ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ